of your life. จากที่โทนี่สตาร์คได้ถูกแมนดารินถล่มบ้านไปอย่างราบคาบจนตัวเองต้องระหกระเหินเกือบเอาชีวิตไม่รอดและในฉากสุดท้ายที่ต้องช่วยประธานาธิบดีออกมาให้ได้พร้อมคู่หูอย่างเจมส์โรดโลดี I am Iron Man การดีไซน์กล่องนี้จะแตกต่างจากแมนดารินคือจะใช้ภาพถ่ายฟิกเกอร์มาวางแทนภาพโปสเตอร์หนังแต่จะใช้การจัดเลย์เอาท์แบบเดียวกันด้านหลังเป็นรายละเอียดต่างๆของฟิกเกอร์ด้านบนจะมีโลโก้ Iron Man 3เมื่อเปิดฝากล่องออกมาก็จะเจอกระดาษอีกชั้นพิมพ์ลายอาวุธแบบแฮนด์เมดที่โทนี่สร้างขึ้นมาด้านล่างก็จะเป็นรายละเอียดทีมงานต่างๆที่มีส่วนร่วมของตัวนี้เมื่อเปิดแผ่นกระดาษนี้ออกมาก็จะเจอถาดใส่ฟิกเกอร์ครับหน้าตาป๋าโทนี่ก็ประมาณนี้หมุนรอบตัวเองสักหนึ่งรอบอันนี้ต้องหมุนรอบด้วยตัวเองแบบแมนนวล นะครับอนาถหน่อยเสื้อผ้าเป็นชุดลำลองกางเกงผ้าและเสื้อกันหนาวมีซิปมีฮูดสามารถดึงฮูดมาคลุมหัวได้ด้วยการตัดเย็บอย่างดีตะเข็บต่างๆมีขนาดเล็กสมส่วนรองเท้ากีฬาก็เก็บรายละเอียดได้ดีทั้งลวดลายและพื้นรองเท้าเสื้อกันหนาวสามารถลูบซิปลงมาได้แต่แนะนำว่าให้ใช้นิ้วดันลงมาดีกว่าการจับตรงก้านซิปจะทำให้หักได้ครับเปิดออกมาก็จะเจอเสื้อแขนกุดมีโลโก้บริษัทเอมนาฬิกาโดล่าลิมิเต็ดอีดิชั่นก็ยังแถมมาอีกด้วยแต่ในส่วนของหน้าปัดจะเป็นการติดสติ๊กเกอร์เข้าไปแทนจะมีชิ้นส่วนสำรองมาให้เผื่อติดเสียตรงช่วงบอดี้หน้าอกจะมีอาร์ครีแอคเตอร์ติดอยู่สามารถเปิดไฟได้โดยการเปิดสวิตช์ด้านหลังให้ดันเสื้อขึ้นมาจนเห็นสวิตช์ครับแล้วจึงดันเสื้อสูงขึ้นมาอีกเพื่อดึงแผ่นพลาสติกที่กั้นฐานออกเสียก่อนแล้วจึงดันสวิตช์เปิดไฟเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบนี้
ใบหน้าโทนี่สตาร์คตัวนี้จะเป็นการใช้หัวเดียวกับโทนี่ 2.0 มาเพิ่มเติมรายละเอียดบาดแผลเข้าไปแล้วเพ้นในตาแบบใหม่ที่เหลือบมาทางด้านขวามือโดยฝีมือการปั้นของโคจุนเจ้าเก่าบาดแผลรอยเลือดต่างๆเหมือนจริงสุดๆจะมีแว่นกันแดดสีชาแถมมาให้ด้วยใส่เพิ่มความเท่เข้าไปกันหน่อยแว่นที่ใช้การควบคุมเกราะ Iron Man Mark 42โดยแยกเป็น2ชิ้นคือตัวแว่นและชิ้นส่วนของโฮโลกราฟิกโดยนำมาประกอบเข้าด้วยกันแบบนี้สังเกตจะมีช่องอยู่นะครับกดให้ลงล็อกพอดีเป็นอันใช้ได้แล้วนำมาสวมหัวแบบง่ายๆแบบนี้มือที่แถมมาให้แบบแรกคือมือแบร์แบบที่2คือมือเหนียวไก่แบบที่3คือมือจับลูกระเบิดปิงปองนั่นเองเรามาดูชิ้นส่วนอาวุธต่างๆว่ามีอะไรกันบ้างชิ้นแรกถุงมือเอาไว้ช็อตศัตรูให้สลบได้ระเบิดปิงปองที่ทำมาจากลูกบอลคริสต์มาสเครื่องช็อตศัตรูอีกแบบหนึ่งคีมชิ้นเล็กสามารถพลิกและพับเก็บได้หนังสือพิมพ์ที่เป็นเนื้อข่าวว่าโทนี่หายตัวไปพับเก็บแบบนี้ไว้ก่อนครับปืนที่ประดิษฐ์จากอุปกรณ์โฮมโปรลูกดิ่งเอาไว้เป็นอาวุธสไตล์คาวบอยระเบิดขวดสูตรโทนี่สตาร์คสามารถดึงเข็มออกมาได้และสุดท้ายปืนกลที่ฉกมาได้จากศัตรู
ถอดแม็กออกมาได้ด้วยเห็นกระสุนแบบนี้กระเป๋าเป้สะพายแล่งข้างเดียวดีเทลการตัดเย็บสุดยอดรวมทั้งซิปต่างๆหรือตัวล็อกแบบนี้สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าชิ้นไหนใส่ตรงไหนบ้างผมจะทำให้ดูเป็นแนวทางนะครับอันดับแรกใส่หนังสือพิมพ์ที่พับแล้วสอดเข้าไปในช่องซ้ายมือแบบนี้นำที่ชาร์จไฟฟ้ามาเหน็บไว้ด้านบนกระเป๋าส่วนลูกดิ่งเราจะทำการสอดเชือกเข้าไปในช่องกระเป๋านะครับโดยการลูดซิปลงมาเล็กน้อยแล้วจึงยัดเข้าไปเสร็จแล้วนำตัวลูกดิ่งมาสอดในช่องแบบนี้ครับต่อมาเป็นครีมให้เหน็บในช่องด้านบนโดยการสอดด้ามเข้าไปก่อนอันนี้เจ้าเครื่องช็อตกระเด้งหลุดออกมาจับยัดกลับไปที่เดิมซะระเบิดปิงปองอันนี้ผมเดาเอานะครับว่ามันจะใส่แบบนี้โดยการสอดเชือกเข้าไปในห่วงของลูกบอลแล้วนำปลายเชือกยัดเข้าไปในช่องครับแล้วลูดซิปลงมาล็อกไว้
ากนั้นจึงนำกระเป๋ามาคาดกับลำตัวโทนี่ซะจริงๆแล้วยังมีอีกชิ้นนะครับผมลืมไปนั่นก็คือระเบิดขวดให้นำมาสอดในช่องล่างสุดแบบนี้ต่อมาเป็นการเปลี่ยนถุงมือช็อตศัตรูโดยการดึงมือออกมาก่อนแล้วจึงค่อยๆดันเข้าไปส่วนมืออีกข้างก็นำปืนมาให้จับเท่านี้ก็เรียบร้อยครับพร้อมลุยกันได้แล้วชิ้นส่วนเกราะมาร์ค42ก็จะให้มาตามที่เห็นในหนังครับคือส่วนแขนและส่วนขาเท่านั้นโดยแขนนี้สามารถเปิดไฟได้และขยับข้อนิ้วได้ทุกข้อแบบนี้ทีนี้จะเป็นส่วนของมือที่ทำท่าปล่อยแสงจะแตกต่างกันที่องศาการยกของมือครับเรามาทำการเปลี่ยนแขนกันดูเริ่มจากการบิดหมุนแขนเดิมออกมาก่อนค่อนข้างแน่นนิดนึงต้องระวังนะครับแล้วจึงนำแขนมาเสียบเข้าไปแทนส่วนการเปลี่ยนขาให้ถอดรองเท้าออกมาก่อนแล้วทำการพับกางเกงให้รีบที่สุดแล้วจึงนำเกราะสวมเข้าไปได้เลย
จากนั้นก็นำชิ้นส่วนเท้ามาสวมเข้าไปอีกทีแค่นี้ครับเอาล่ะได้เวลาออกโรงแล้วขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้สามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/studioaplus ครับสวัสดีครับ